ละครฟันเฟดเกมทีวีเรื่องแม่ค้าขี้โกงดอกขายขนมปังครึ่งลาตอนเดียวจบวันนี้ไปซื้อขนมปังกินดีกว่าหิวอยู่ด้วยสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะผมขอเอาขนมปังชิ้นหนึ่งครับได้เลยค่ะรับสักครู่นะคะหยิบได้เลยนะคะคุณลูกค้านี่นะครับคุณแม่ค้ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวเอาเงินให้นี่นะครับเงินแม่ค้าขอบคุณนะคะคุณลูกค้าวันต่างมาใช้อีกนะคะคุณลูกค้าโอเคไปนั่งกินกันดีกว่าอีน่าแต่ว่าทำไมขนมปังรสชาติขนมปังเปรี้ยวๆแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรกินต่อดีกว่ากำลังฟินเลยขนมปังรสชาติดีกว่าโอเคไปดูโรงนั่งก่อนดีกว่าทำไมอยู่ดีๆรู้สึกปวดท้องอ่ะเหมือนขนมปังทำผิดแล้วแน่เลยไปดีกว่าไปเข้าห้องน้ำดีกว่าชั้น2ขนมปังทำผิดซะแล้วสิไม่ใช่ขนมปังรสส้มแต่เป็นขนมปังรสบูดไม่ไหวแล้วต้องไปบอกเรื่องนี้กับพี่จิแมนให้ได้มีอะไรหรอเนาะเขาปันบอกพี่มาซิว่าทำไมต้องทำหน้าตาแบบนั้นล่ะก็เพราะว่าผมไปซื้อขนมปังจากร้านขายขนมของคุณขนมปังนะครับคุณพี่จิแมนตอนระหว่างทางผมก็กินด้วยนะครับคุณพี่จิแมนพอตอนดูหนังเสร็จนะครับผมก็รู้สึกปวดท้องอย่างแปลกๆโอเคขอบคุณน้องเขาปันเท่าที่ได้ยินเรื่องเนี่ยเดี๋ยวพี่จิแมนจะไปจัดการกับแม่ค้าคนนั้นเองคุณแม่ค้าครับคุณแม่ค้าทำอะไรลงไปล่ะครับสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับฉันขายขนมปังให้กับคุณลูกค้าคนเมื่อกี้ค่ะคุณลูกค้าขนมปังของเราสดใหม่ทุกวันนะคะคุณลูกค้าอย่ามาเอาเรื่องเลยนะคะคุณลูกค้าคุณแม่ค้าแน่ใจยังครับว่าของที่คุณขายเนี่ยสดใหม่จริงแล้วทำไมทำน้องผมท้องเสียล่ะครับคุณแม่ค้าเดี๋ยวผมจะแชร์คุณลงโซเชียลให้สนั่นไปเลยโดนด่ายับแน่ใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าแน่ใจว่าคุณมีหลักฐานหรือยังคะที่จะมากล่าวหาผู้อื่นแบบนี้ค่ะหลักฐานหรอครับคุณแม่ค้าได้เชิญไปดูที่โรงพักได้เลยคุณแม่ค้ารับรองติดคุกติดตารางหลายปีแน่นอนเชิญดูเลยฉันไม่สนไม่แคร์หรอกไม่น่าหลอกลวงผู้บริโภคเลยตอนนี้เนี่ยฉันติดคุกเพราะว่าฉันไปหลอกลวงผู้บริโภคโดยการเอาขนมปังขึ้นราให้ลูกค้ากินจนสุดท้ายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปไม่น่าทำแบบนี้กับลูกค้าคนนั้นเลยสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแฟตเกมทีวีทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ